รีวิวพอป้า VC พอป้า VC ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทำไมมันไม่เอาไอ้ข้างหลังนี่ออกวะใน V3 เนี่ยโอ้โหก็จะมีหางขึ้นมาแค่นี้แค่นี้แหละอย่างแรกเราก็ไปปั๊มให้หลอดต่อสีดำกลายเป็นสีแดงทั้งหมดหรือว่าให้หลอดมันเต็มนั่นเองแปลงร่างโอ้โหอย่างที่มีเวลาแปลงร่างก็จะมีโอ้โหทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยตรงที่มันเป็นเอฟเฟกต์ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีพาฉลามล้อมรอบในพินักก็จะเล่นสายเกาะนะเห็นไหมเกาะสีฟ้าเวลาโดนศัตรูตีก็จะขึ้นศูนย์นะเห็นไหมศูนย์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 หมดเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมมันจะลดเรื่อยๆเลือดเราจะไม่ลดนะแต่ถ้าเกิดเราตีปุ๊บนี่เกาะเราจะดิ่งเป็นไงแต่ถ้าเกิดเราไปตีกับคนนะจะดิ่งแรงกว่านี้นะเกาะโอ้โหอมตะอ๋อเวลาเราเป็นวีสี่เวลาเราตีมันจะติดดีบัฟนะมันจะตีทำให้ตีสโลว์เนาะแล้วก็จะมีน้ำข้างล่างตรงนี้น้ำข้างหน้าตัวที่เราตียิ่งเราตีเยอะมันก็จะเป็นนะคือน้ำเยอะๆนะแล้วก็จะมีดาเมจด้วยไม่แนะนำเอาไปใช้กับผลพระจิ้มน่าจะคิดว่ามันโกงเกินแอะ